กันลาเป็นกันลาภาพแรกเป็นกันลารอดูรอดูคนเราเนี่ยนะวิพากษ์วิจารณ์ไปเรื่อยเลยโอ้อ้าวไปใครรออยู่เนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณอ้วนสวัสดีค่ะพี่อ้วนครับพี่อ้วนบอกว่าอยู่กำแพงเพชรพี่ถนอมอยากได้ที่ดินทำกินใช่ไหมคะพี่อ้วนครับอ้าวก็อ้วนแล้วจะไปหาที่ทำกินอะไรอีกล่ะพี่อายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยไม่มีตัดอพยพมาจากกรุงเทพอพยพมาจากกรุงเทพไปอยู่พิจิตรอยู่อำเภออะไรอยู่กำแพงเพชรอำเภอไสงามครับไสงามแล้วไปอยู่กับใครล่ะอยู่กับพี่ชายครับไปอยู่กับพี่ชายแล้วไม่มีที่ดินทำกินเลยครับอำเภอไสงามที่เราอยู่เนี่ยสถานที่เป็นแบบไหนเป็นป่าเป็นเขามีที่ดินสปกไหมแถวนั้นมีหรือไม่มีรู้หรือไม่รู้มีใช่ไหมพี่อ้วนก็ไปติดต่อที่สปกจังหวัดกำแพงเพชรนะนะเอาหลักฐานบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็วุฒิการศึกษาถ้ามีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรพี่อ้วนอายุเท่าไหร่แล้วล่ะ63ครับ63นะมีลูกไหมมี3คนครับเขาแยกครัวหมดแล้วแยกครัวไปหมดแล้วชวนลูกไปด้วยก็ได้นะไปขึ้นทะเบียนไว้กับสปกจังหวัดกำแพงเพชรที่กำแพงเพชรมีโอกาสได้รับนะเพราะยังมีพื้นที่สปกอยู่นะมีพื้นที่ที่เขาจะน่าจะจัดสรรได้ไปขึ้นทะเบียนไว้ครับนี่แหละที่เดียวที่นี้แหละที่จะได้มีโอกาสได้รับจากการจัดสรรที่ดินให้กับผู้ที่ลำบากยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีไม่พอใช่ค่ะติดต่อสปกจังหวัดกำแพงเพชรนะนะคะไปถูกไหมในตัวกำแพงเลยครับก็เอานี้จดเบอร์โทรศัพท์ไปเบอร์หนึ่งครับ1567จดไปครับ1567เบอร์4ตัวแรก1567เป็นศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดกำแพงเพชรโทรไปติดปั๊บถามว่าสปกอยู่ที่ศาลากลางไหมถ้าเขาตอบได้ปั๊บเขารู้เลยออกมาตรงนี้เลยถ้าเขาบอกไม่ใช่ตรงนี้ไปตรงนั้นเลยนะก็ไปได้เลยนะ1567จะตอบให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ